เป็นบุญกฐินนะคะเป็นบุญใหญ่ค่ะมีการทอดกฐินเป็นจำนวนมากนุสวยนะคะไปส่งวัดดังค่ะวัดของหลวงพ่อกวยค่ะวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทมาให้ค่ะก็มีประชาชนนะคะทั่วสารทิศค่ะมาถวายกฐินนะคะจำนวนมากยอดเลขกฐินนุสวยส่งมาให้ซึ่งเกจิดังค่ะหลวงพ่อพัดปุญญกาโมค่ะอดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยด้วนค่ะที่มรณภาพไปนะคะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะลูกศิษย์ลูกหานะคะก็ร่วมน้อมถวายอาลัยนะคะหลวงพ่อพัดกันอย่างเนืองแน่นค่ะโดยนะคะหลวงพ่อพัดนะคะมรณภาพเมื่อ 01.35 นะคะนาฬิกาค่ะของวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2566ค่ะโดยสิริอายุนะคะ101ปีบวชทั้งหมด77พรรษาค่ะขณะเดียวกันนะคะตามแผงหวยก็พบว่าบรรดานักเสี่ยงโชคก็ไปกว้านหาซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อพัดนี้อย่างคึกคักเรียกว่าหายากกันแล้วเลยทีเดียวค่ะโดยเลขที่เกี่ยวข้องนะคะกับหลวงพ่อพัดนะคะที่จะมีก็จะมีเลข102นะคะเลข24เลข78นะคะเลข33ค่ะซึ่งนักเสี่ยงโชคก็ไปกว้านซื้อหายากแล้วค่ะเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566ค่ะเวลา 18:00 นค่ะหลวงปู่ไดโนเสาร์ค่ะหลวงปู่หาสุภโรนะคะอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเจ้าอาวาสวัดสักวันจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะมรณภาพลงนะคะเมื่อเวลา 18:00 นค่ะสิริอายุได้นะคะ99ปีเลขห้องค่ะนุสวยส่งมาให้เช่นเดียวกันคือเลข718ชั้น7ค่ะสรุปเลขเด็ดนะคะที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ไดโนเสาร์ก็คือมีเลข7ค่ะแล้วก็เลข2ตัวมีเลข99เลข3ตัวคือเลข178ค่ะก็หวังนะคะที่จะนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้บางส่วนนะคะบอกว่าถูกนะคะจะนำเงินนะคะมาทำบุญให้กับหลวงปู่ด้วยค่ะช่วงที่ผ่านมาค่ะเป็นบุญกฐินนะคะเป็นบุญใหญ่ค่ะมีการทอดกฐินเป็นจำนวนมากนุสวยนะคะไปส่งวัดดังค่ะวัดของหลวงพ่อกวยค่ะวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทมาให้ค่ะก็มีประชาชนนะคะทั่วสารทิศค่ะมาถวายกฐินนะคะจำนวนมากยอดเลขกฐินนุสวยส่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยคือเลข4939632ค่ะเยอะเนาะอันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับวัดหลวงพ่อกวยด้วยค่ะอีกวัดกันนุสวยนะคะอยากหยิบยกนะคะมาเล่าเช่นเดียวกันเพราะว่าในรอบ9ปีเลยค่ะของวัดบางคลานวัดหลวงพ่อเงินที่จังหวัดพิจิตรค่ะถือว่าเป็นปีแรกๆนะคะในรอบ9ปีที่มีการทำบุญถวายกฐินในวัดแห่งนี้ค่ะโดยมีพลตำรวจตรีจรุลเกียรตินะคะปานแก้วค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะเป็นคนกลางนะคะไปเคลียร์ปัญหาต่างๆมาจนลงตัวค่ะจนสามารถทำพิธีนะคะถวายกฐินในปีนี้ได้ค่ะโดยยอดกฐินนะคะที่วัดหลวงพ่อเงินค่ะวัดบางคลานเนี่ยได้มาปีนี้ก็คือเลข652243ไม่น้อยเลยนะคะอันนี้ก็นักเสี่ยงโชคเขาก็รอเล็งนะคะที่จะเอาไปเสี่ยงโชคในงวดนี้เช่นเดียวกันค่ะยังอยู่ที่เรื่องของกฐินค่ะเป็นบุญกฐินค่ะของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะอดีตรองนายกรัฐมนตรีค่ะที่เป็นประธานในพิธีนะคะทอดกฐินที่วัดโคสมังคารามค่ะจังหวัดนครพนมค่ะนุสวยไม่พลาดที่จะส่งยอดเงินกฐินยอดนี้มาให้เช่นเดียวกันจดเลยค่ะ2227969ก็หวังรับโชคนะคะงวด1ธันวาคมนี้ค่ะอีกคนค่ะที่ขยับไปไหนมาไหนนุสวยก็ไม่พลาดที่จะไปส่งเลขที่เกี่ยวข้องมาให้ก็คือเลขที่เกี่ยวข้องกับนายกเศรษฐาทวีสินค่ะที่ในครั้งนี้นะคะเดินทางไปที่จังหวัดสระแก้วค่ะโดยท่านนะคะเดินทางออกจากบน6ค่ะท่าอากาศยาน2กองบิน6ค่ะดอนเมืองนะคะโดยนั่งเครื่องบินนะคะเลข72600ค่ะลงในพื้นที่จังหวัดสระแก้วค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็นั่งรถค่ะรถสีดำค่ะเลขทะเบียนส่งมาให้เช่นเดียวกันก็คือเลขทะเบียน7743ค่ะกองหวยก็ไม่พลาดที่จะไปส่งเลขที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะมีเลขที่เกี่ยวข้องก็คือจะมีเลข7747437473และ46ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนุสวยนะคะมัดรวมเลขเด็ดมาให้แน่นแน่นแน่นเหมือนตัวนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะหยิบเลือกค่ะไปเสี่ยงโชคนะคะในงวดวันที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้อยากให้ทุกท่านนะคะร่ำรวยมั่งมีกันทุกคนค่ะนุสวยก็จะพยายามที่จะไปหานะคะเลขมาให้แต่ฝากติดตามนะคะนุสวยนะคะอัญชลีศิลปะนวกุลในตรงไม่ต้องตีเคาะนิดนึง
ทางเพจข่าวออนไลน์ช่อง8ค่ะที่จะมาพบกับลูกเพจในทุกงวดมาดูมาชมมาเลือกเราจะรวยไปด้วยกันค่ะ